นี้ที่เชียงใหม่นะครับคือคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจีนนะครับผลไม้ที่เขาชื่นชอบอย่างที่บอกคุณชมไปคือทุเรียนครับราคามีตั้งแต่250บาทต่อภูนะอ๋อไม่ใช่ต่อกิโลต่อลูกด้วยเหรอต่อภูครับ250ไปจนถึง500 500เพราะว่าเป็นทุเรียนนอกฤดูนะครับนักท่องเที่ยวจีนก็ได้ภูเนี่ยก็ภูในเวลาที่ลูกนึงเนี่ยของแบ่งออกมาไงเป็นซีกๆอ่ะแล้วก็มีอยู่2บ้าง3เม็ดบ้างต่อ2 3เม็ดอย่างเงี้ยนะใช่อร่อยนะภูละ500เนี่ยคนไทยบางคนไม่กล้ากินนะไม่กล้าหรอกผมก็ไม่กินผมรอดูดอ่ะกิโลละ70ค่อยไปกินครับแล้วก็ที่เชียงใหม่เนี่ยหลายแห่งหลายร้านประดับประดาไปด้วยโคมสีแดงป้ายคำอวยพรหน้าร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแม้กระทั่งห้องพักโรงแรม 40,000 ห้องเต็มช่วงตรุษจีนนะครับก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวครับคือเดี๋ยวนี้ไปเชียงใหม่เนี่ยเจอคนจีนครึ่งนึงแล้วนะไปเดินอยู่แถวอะไรนะเขาเรียกถนนนิมมานเหมินแถวนั้นนะไปเดินเนี่ยมีแต่คนจีนอ่ะนึกว่าอยู่ปักกิ่งโอ้มีแต่คนจีนคือทัวร์เขาเหมือนกับเขามีหนังสือแนะนำเลยนะว่าต้องไปร้านไหนยังไงกินอะไรเที่ยวอะไรใช่ไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้เชียงใหม่นี่ยอดฮิตในมอเชียงใหม่แต่มอชอเขาเคยมีปัญหาด้วยนี่ใช่ไหมมีปัญหาด้วยผมไปเช่าชุดคุยมาถ่ายรูปเล่นกันใช่เรื่องหรือเปล่าที่สุดหรอขนาดนั้นเลยใช่ไหมเคยเห็นข่าวอยู่ว่าไปในอ่างกงอ่างแก้วแต่ว่าคุยกับทางผู้ประกอบการที่เขาบอกนะครับคือตอนนี้ที่เมืองจีนเนี่ยเขามีการฉายภาพยนตร์อะไรอยู่ไหมฮะชื่อว่า Detective เป็นหนังเกี่ยวกับนักสืบครับดังมากเป็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเหมือนกับ Lost in Thailand อ่ะเป็นนักสืบสืบที่ไทยคือมาเที่ยวตามเมืองไทยมาเที่ยวเชียงใหม่ตามจังหวัดใหญ่ๆแล้วก็ไปเที่ยวทางแถวภาคใต้ของเราไปเที่ยวหาดทรายสวยๆของเราเขาชอบมากเลยนะแบบนี้นะฮะคิดในแง่ดีก็ดีเขาถึงขั้นผู้ประกอบการเขาถึงขั้นบอกว่าเตรียมรับเงินหยวนดีๆเขาบอกแบบนี้เลยพูดถึงเงินหยวนหลายคนเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะเวลามาท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ได้พกเรื่องของเงินมาคือเขาใช้เงินหยวนเลยใช้เงินไทยไงใช้เงินหยวนเอาได้ด้วยเอ้านี่ก็บางทีก็แบบไม่ได้เตรียมมาไงก็แซงว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวใช้เงินหยวนจ่ายได้ไหมอย่างพ่อค้าแม่ค้าถ้าเขาจะปฏิเสธเลยมันก็แบบไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็อยากขายแต่ว่าต้องระวังเงินหยวนปลอมตอนนี้มีปลอมแล้วใช่มีเงินหยวนปลอมโดยเฉพาะแบงค์100หยวนหรือประมาณ500บาทซึ่งวิธีสังเกตแบงค์ปลอมนะฮะแบงค์หยวนปลอมนี่ฮะยังจะสังเกตเนี่ยหากเป็นของปลอมนะฮะถ้าเอาไปส่องในรังสีเหนือสีม่วงหรือว่าในแสงแบ็คไลท์เนี่ยก็จะเห็นธนบัตรเนี่ยเป็นใบสีน้ำเงินหนาทึบทั้งใบอย่างที่เห็นนะของจีนจะสะท้อนแสงโอ้แล้วแม่ค้าเราจะมีไหมอะเครื่องเนี้ยนี่ไงนี่เขาไม่มีทำยังไงถ้าไม่มีเนี่ยก็คือจะต้องเนี่ยสัมผัสเนื้อกระดาษนะฮะลายน้ำบนธนบัตรปลอมเนี่ยระหว่างเนื้อกระดาษเนี่ยก็จะมีการทาวัตถุสีขาวเมื่อส่องดูเนี่ยก็จะมีแสงสว่างพบว่าลายน้ำเนี่ยจะมีความหนาที่ค่อนข้างชัดเจนมากอ๋ออันนี้ได้หน่อยส่องแสงสว่างนะส่องเลยขึ้นฟ้านี่พอเห็นพอเห็นนี่พอได้ถ้าสังเกตดูธนบัตรปลอมน่าจะผอมกว่านะครับคือเหมือนกับโดนฉีดโบท็อกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมใช่นะครับคือวิธีการพิมพ์เนี่ยมันแบบว่าไม่แนบเนียนแปลกๆอ่ะใช่มันไม่แนบเนียนแล้วก็รวมทั้งเวลาส่องแสงสว่างเนี่ยแถบโลหะในเนื้อกระดาษเนี่ยก็จะมีตัวเลขจิ๋วเนี่ยบอกอยู่ว่า100หยวนจะแจ้งชนิดราคาของธนบัตรซึ่งธนบัตรปลอมเนี่ยก็จะไม่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวนะฮะรวมทั้งภาพพิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยบนธนบัตรเนี่ยจะไม่มีความนูนของหมึกถ้าเป็นของปลอมถ้าเป็นของจริงเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความนูนในธนบัตรสมมติถ้ามือสากขึ้นมาล่ะสัมผัสไม่รู้ทำไงดีก็ให้คนข้างๆให้คนข้างๆช่วยจับหน่อยว่าเฮ้ยมันนูนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะพูดตามตรงนะแค่ธนบัตรไทยก็ดูยากแล้วนะต้องมาระวังเงินจีนอันนี้ก็ต้องมาดูเงินจีนอีกเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะนอกจากธนบัตรแล้วในช่วงตรุษจีนก็มีภัยมาให้เตือนกันเหมือนกันครับต้องระมัดระวังอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับอันแรกคือการเรียรายเงินทำบุญโอ้เวลาช่วงนี้เจอบ่อยโอ้ใช้โอกาสวันตรุษจีนเนี่ยแหละเอาสิงโตมาขอเงินกันนะครับพี่ขออั่งเปาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการเขาเรียกว่าเป็นการหลอกลวงเอาทรัพย์จากกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเวลาตรุษจีนนะตามอะไรนะศาลเจ้าต่างๆเวลาไปไหว้เนี่ยก็จะมีคนเยอะก็ระวังอย่าใส่พวกของมีค่าเครื่องประดับนะไว้ติดตัวหรือว่าในรถยนต์ก็ตามทีอาจจะโดนพวกมิจฉาชีพมาทุบกระจกเอาไปได้หรือว่าอีกภัยนึงอัคคีภัยครับจุดธูปเทียนบูชาเผากระดาษเส้นไหว้รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือว่าแก๊สหุงต้มเองนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับครับและที่เราเตือนกันมาตลอดนะครับหลีกเลี่ยงการจุดประทัดจุดพลุนะครับในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับจุดเล่นจุดอะไรกันใช้ไฟไม่ระมัดระวังกัน
นี่แหละเป็นพายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใช่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูช่วงฮีโร่หัวใจเพชรกันบ้างดีกว่าครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันฮะนี่ครับฮีโร่หัวใจเพชรของเราเป็นก๋วยเตี๋ยว10บาทครับโอ้โหเห็นแล้วหิวเลยชามละ10บาทจะขายได้ยังไงในยุคนี้มีอยู่อีกเหรอมีครับที่ถนนสายพิษณุโลกบางระกำสายเก่าครับอำเภอเมืองพิษณุโลกก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้านนะครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวปอปันเออน่ากินอ่ะเยอะด้วยอ่ะ10บาทอ่ะไม่คือถ้าอยากทานทางทีวีหรือเปล่าไม่อีกชามนึงเนี่ยเป็นชามแบบชามใหญ่พิเศษ20บาทแต่ว่าถ้าชามเล็กอีกชามอีกแบบนึงเนี่ย10บาทโอ้แต่10บาทในยุคนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นคนงานคนอะไรที่แบบหาเช้ากินข้าวอ่ะหรือเด็กนักเรียนเนี่ยโอ้โหพี่เขาถือว่าเป็นฮีโร่นะช่วยคนนะพูดถึงเด็กสมัยนี้นะแต่ดูพี่คนกลางนี่10บาทไม่น่าอิ่มเบิ้ลไปก็ยัง20ก็ยังได้อยู่ไม่แต่10บาทนี่เวลาเขาสั่งทีเขาสั่งหลายๆชามอะไรเงี้ยคล้ายอารมณ์ก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวพื้นบ้านเฮ้ย10บาทก็มีลูกมีหลายเส้นนะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเหลืองนะครับคนแถวนั้นที่ก็ไปกินบอกว่าโอ้แซ่บมากแซ่บมากนะแซ่บมากนะครับแล้วแซ่บไม่พอถูกด้วย10บาทนะครับที่คนนี้เขาบอกว่าเปิดมาได้เพิ่งเดือนเสร็จๆเท่านั้นเองใช่ก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเนาะขนาดคนต่างพื้นที่ยังเขามาซื้อกินเลยนะครับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วยกันนะครับเรื่องปากท้องเรื่องการกินต่างๆมีน้ำใจแล้วก็แบ่งปันกันนะครับ10บาท20บาทเดี๋ยวนี้เด็กมาขอตังค์เราให้20บาทมันยังมองหน้าเลยนะเออแต่นี่10บาทได้กูไม่พอไงไปซื้อขนมอะไรอย่างงี้ไงครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ต้องยกฉายาให้เลยขวัญใจกรรมกรผ่านไปพิษณุโลกเดี๋ยวไปแวะทานกันครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาสำหรับ3หนุ่มเตือนภัยแล้วนะครับพรุ่งนี้ 5:30 น.กลับมาพบกับพวกเราได้เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ